สนามมวยเวทีลุมพินีของราฟี่สิงห์ป่าตองด้วยนะครับนี่ครับนักชกจากประโคนชัยบุรีรัมย์แล้วก็อดีตลูกศิษย์เกียรติหมู่9ครับของคุณสุดใจปุ่มประโคนครับครับส่วนในด้านของโลโก้ภูเก็ตไฟท์คลับนะครับนักมวยจากบราซิลนะครับเมื่อช่วงเช้าได้ลดน้ำหนักไป2ปอนด์นะครับก็แพ้เกียรติเพชรสนอาหารปีกไม้นะครับที่ลุมพินีครับชนะน็อกยก4เสี่ยมนุษย์สสริญญาครับที่สนามมวยบรัวลีน่าล่าสุดนี้แพ้พลิกเลยนะครับแพ้ปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ครับครับครับก็อายุอานามไล่เลี่ยกันนะครับโลโบ23มนัสชัยนี่22ครับโลโบโตกว่า1ปีนะก็ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟท์คลับนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยบราซิลนักมวยต่างชาติที่เชิงชกมวยนี่ไม่เป็นสองรองนักมวยไทยเลยนะครับยืนมวยเป็นนักมวยไทย 100% เต็มแล้วครับสำหรับโลโบคนนี้ส่วนมนัสชัยนี่เก๋าพอสมควรแล้วครับเรื่องของประสบการณ์หมายถึงกระดูกมวยไทยนี่โชคโชนครับแต่ย้ำครับวันที่19กรกฎาคมสิงห์เกียรติเพชรครับไปดูโชคดีหน่อยกาแฟโบราณจะหยุดสกัดทางดังเพชรสมานสอสมานกาเมนครับมวยเอกของเสียสมานบุญยอครับซึ่งมีมวยเอกหลายคนในค่ายนี้ครับนอกจากเพชรสมานสอสมานกาเมนยังมีเอกลักษณ์สอสมานกาเมนหลายคนถามมาชกกับใครดีต้องอยู่ที่ผมในชุดนะครับว่าจะให้ชกกับใครดีสำหรับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนยังมีซุปเปอร์เจ๋งซุปเปอร์เจ๋งนี่ชกวันที่25ครับเจอกับเพชรภาสอสุพิษที่อุทุพรพิสัยครับเสียสมานจัดเองครับช่วยการกุศลให้กับโรงพักอุทุพรพิสัยครับก็มีมวยดีเต็มรายการแล้วครับพี่น้องชาวศรีสะเกษไปชมไปเชียร์ได้25กรกฎาคมที่อุทุพรพิสัยศรีสะเกษส่วน26ก็ไปชมมวยฟรีครับที่ห้างบิ๊กซีข้างบิ๊กซีหาดใหญ่ครับหาดใหญ่สงขลาครับชมฟรีครับโดยนายกแบนประสงค์บริรักษ์ครับจัดชมฟรีครับครับก็ไปดูเมืองไทยเจอกับชาโดนะครับยอดพนมรุ้งจะเจอกับราฟี่ปืนกลเจอกับเพชรสงวนเจอกับเพชรมงคลนะครับเปรี้ยวพรัญชัยใส่กับคมกฤตนี่คือ26กรกฎาคมนะครับศึกรวมพลคนสงขลาบวกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟส่วนศึกมวยไทย1ทีครับย่นเข้ามาหน่อยครับอังคารที่23กรกฎาคมนะครับผลงานของเสียเปียสาริศแสงจันทร์นะครับแล้วก็มีเก่งพลังวิมุตินะครับทีมงานผู้ช่วยมาดูประดูเงินเจอกับเพชรมงคลนะครับหนุ่มจังน้อยสิงห์ป้อมปราบเจอกับเพชรภูเงินหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับแล้วมีเสมือนเทพปอเพชรสิริเจอกับเพชรรุ่งเรืองออสตึกแดงครับโอ้โหก็จัดคู่มวยไว้ดีเลยนะครับมวยไทย1ทีอ่ะบนเวทีก็ยังไม่รีบแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณเมล็ดแตงโมตรามือครับมันจนหยุดไม่ได้ออดัสเอ็กตร้าครับช่วยลดผมบางผมขาดหลุดร่วงแล้วก็ขอบคุณน้ำมันเครื่องเทน S7 ครับแรงดีไม่มีตกขอบคุณยาบำรุงร่างกายเก็กคูครับยาสตรีแพนเค้กหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็เซเว่นเอ็กซ์ตร้าทั่วประเทศครับขอบคุณชุดกีฬากีฬาน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บจี๊ดจ๊าดโดนใจครับแล้วก็ไอศยารีสอร์ทอุบลที่พักสวยวิวดีติดริมแม่น้ำมูลครับโทรไปเลยครับ045251208ครับท่านคือผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการของเราช่วงที่นักมวยดูใจอย่างเชิงวัดระยะกันในยกแรกนี่ก็ประชาสัมพันธ์ข่าวที่ฝากประชาสัมพันธ์มาครับยกแรกครับเหงื่อยังไม่ซึมนะครับแต่ว่าต้องพักโอ้มีแตกด้วยครับมาโลโบอย่าลืมนะฮะ23ก็ให้กำลังใจนักบินเปรมชัยกันหน่อยครับที่สนามมวยโชคคราวหน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับส่วน26ก็ให้กำลังใจเสียเพชรพัชระนะครับรวมกับพุทธเอกบางไทรนะครับจัดดีครับที่สนามมวยอินทรีย์อุบลกองบิน21ซึ่งแม่ไปอุบลก็ต้องคิดถึงท่านสมบัติรัตโนครับตอนนี้ก็ให้กำลังใจนักมวยอยู่ครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนวงการบัตรมวยทางอุบลอย่างต่อเนื่องครับเอาเตะขวาไปครับโลโบคืนด้วยขวาครับมนัสชัยครับประเภทอาวุธหลากหลายจัดจ้านสมองมวยดีครับมนัสชัยเกียรติหมู่9เดิมครับหรือว่าหยกขาวแสนชัยยิมก็อยู่ที่เดียวกับทางด้านของเจ้าสิงห์ดำเกียรติหมู่9เดิมครับหรือว่าหยกขาวแสนชัยยิมครับครับวันนี้เจอของใหญ่อีก1ครั้งแล้วครับก่อนหน้านี้เจอกับราฟี่ก็โอ้โหทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวครับวันนี้เจอโลโบอีกครับก็อยู่ในเครือของโปรโมเตอร์หนุ่มน้อยนะครับเจ้าโลโบครับก็ติดตามดูอยู่นะครับโปรโมเตอร์หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีครับโปรโมเตอร์สิทธิ์เพชรหนุ่มน้อยของลุมพินีของเราครับตรงนี้ก็มีนะมเหสวนของสิทธิ์หนุ่มน้อยครับเชียร์กันแล้วครับพรุ่งนี้แล้วก็นี่ตอนนี้โลโบก่อนภูเก็ตไฟท์คลับถอยหลังหกล้มครับนักมวยบราซิลอะไรนี้ครับดูครับก็โอ้โหจะต่อยหมัดน่ากลัวครับแล้วยาวๆด้วยครับช่วงแขนได้ด้วยครับโยนเข่าครับโยนเข่ามาแบบไม่ต้องจับเลยครับโลโบครับกรรมการอภิศักดิ์ขำละเอียดนะครับเย็นออกมาครับแ
แต่ว่าเลือดนี่ไหลเรื่อยๆแม่มานัดชัยต้องระวังนะครับเพราะว่ามุมนี้ครับเจอลาฟี่มุมนี้ครับแต่ว่าเจอหมัดเข้าไปแล้วครับโอ้ยเมาหรือเปล่าครับโลโก้เอาครับแลกแล้วครับตอนนี้แลกเลือดครับเรามาดูฝรั่งอาบเลือดสู้บ้างครับเขาเรียกว่าฝรั่งหมายถึงต่างชาตินะครับนี่มาจากบราซิลผู้ไทยเป็นแค่นิดหน่อยครับทางด้านโลโก้ดูครับโดนหมัดยิ่งโดนยิ่งเดินครับกระแทกซ้ายโตกลับนี่เข่ายาวๆครับกระแทกเข้าไปเดินเข้าหาครับโลโก้ครับถีบซ้ายนำครับต่อยขวาลำตัวโอ้โหแล้วมีต่อยฉลาดด้วยครับมนัสชัยครับมาไปโดนกระจับนะครับขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรว่ากันใหม่ครับว่ากันใหม่แต่อย่าบ่อยฮะเอาหมัดครับปกตินี่มีแต่ฝรั่งแช่บวยนะครับแต่วันนี้ฝรั่งแช่เลือดนะครับโอ้เอาลื่นมุมนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฮะเด็กไม่โดนอะไรนะลื่นมุมนี้ไม่ชอบครับไฟลาฟี่มันฝังใจอยู่ก็มุมนี้แหละครับเตะเล็กน้อยครับมนัสชัยถอยครับนี่ครับสาดแข้งมาโอ้โหเอาคืนครับขวาลำตัวหน้าเข้าไปความยาวได้เปรียบครับโลโบนี่ดูฮะเรียกว่าเอาอะไรก็ถึงออกอะไรก็เห็นหมดแล้วครับคือฝรั่งต่างชาติมาขึ้นเวทีลุมพินีแห่งนี้เนี่ยไม่มีหมูมาให้เตะแน่ครับโอ้โหของแท้ทั้งนั้นนะพักก่อนครับเอาครับมาตามกันต่อครับยกที่3ครับฝรั่งแช่เลือดครับจะอร่อยหรือเปล่ามาแล้วครับยก3เดินแล้วครับโลโบขยับกระชับพื้นที่เข้าไปสับสอกเอาครับเล่นของหนักแล้วครับตอนนี้อยู่ที่หัวใจนะครับมนัสชัยถอดใจไม่ได้ครับกลัวไม่ได้ครับท้อแท้ก็ไม่ได้ฮะฉะนั้นต้องสู้สถานเดียวครับฝีมือเชิงมวยนี่ได้อยู่แล้วครับเสริมหัวใจใหญ่เหล็กเข้าไปอย่างเดียวครับมนัสชัยเจอกับความใหญ่ของโลโบครับโอ้ยแทงเข่าขวาครับโลโบครับแม่แทงแบบไม่ต้องจับครับเตะขวามาครับมนัสชัยสู้ยิบตาอยู่แล้วครับเอาหมัดขวาครับเมื่อวันนี้ออกหมัดได้คมนะครับหมัดได้แม่นด้วยครับโลโบแทงเข่าไม่หนักครับเอาตีซ้ายมาตีซ้ายครับน่าตีเข่าขวาตีเข่าขวาก็ยังไม่ได้น้ำหนักนะครับเอาเด้งขวาครับมนัสชัยครับอ้าวแยกออกมาครับปล่อยมือออกมาแหมมาดูแผนครับแผนมนัสชัยชกกับมวยตัวใหญ่ชกยังไงครับส่วนโลโบไม่สนนะชนอย่างเดียวเอ้าหมัดมาอยู่ที่วิธีการชกนะครับหาวิธีหาช่องครับมวยไทยนั้นมีลูกแก้ลูกกันนี่คือการสู้กันในแบบกติกามวยไทยเต็มรูปแบบแล้วครับเต็มกติกาตามกฎพรบมวยของการกีฬาประเทศไทยเลยครับทำได้ดีขึ้นมานะครับโลโบครับเสียงเชียร์นี่เฮกันลั่นทีเดียวครับโยนเข่าซ้ายนี่ครับมนัสชัยรออยู่แล้วครับแม่ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับจังหวะนี้ครับไม่ได้ตั้งใจกรรมการก็บ่นพึมพำพึมพำครับคือมันยั้งตัวไม่อยู่ครับเจ้าตัวก็พยายามฝืนอยู่ครับอ้าวครับโลโบโอ้ยแข้งขวาครับเล่นของแรงแล้วมาเจอเข้าไปอีกแล้วครับนี่ครับศอกครับลื่นครับลื่นลื่นบ่อยครับโอ้ลื่นครับลื่นบ่อยไม่ดีครับถ้ามันลื่นต้องถอดออกเลยครับเอ็งเกิลน่ะเอ็งเกิลที่ข้อเท้าต้องถอดแล้วครับเพราะว่ามันลื่นครับโดนน้ำแล้วมันลื่นครับตอนนี้ไม่ลื่นแล้วรอครับรอครับพี่แกะรอลื่นรอลื่นเอาขยับเข้าไปเอาจิ้มซ้ายไปก่อนสับศอกขวาเจอหมัดขวาของมนัสชัยครับแม่มนัสชัยต่อยได้แม่นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นไปที่หมัดด้วยหรือเปล่าครับเดินเข้าหาครับโลโบโอ้แกถอยไม่ได้จริงๆครับตีเข่าซ้ายใช้ความใหญ่ปะทะเข้าไปเสียบซ้ายของโลโบโอ้แล้วดูศอกขวาครับอัดอยู่ที่มุมครับโอ้โหศอกนี่ไม่ลื่นแล้วครับแต่ว่าร่วงครับปักเลยครับปักที่เข้ากระหม่อมแล้วครับโอ้หน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยครับหัวหนักเลยครับพยายามประคองตัวโดนอีกดาบ2ปิดเกมได้ไหมครับโลโบยกที่3เท่านั้นฮะอ้าวอีกทีนึงเนี่ยน่าจะปิดเกมแล้วครับยังไม่อยู่เหรอซ้ายเติมเข้าไปศอกอีกดอกนึงศอกอีก2ขวาครับโตรับเยอะฮะรับเยอะครับเจอศอกขวาร่วงแล้วครับโอ้โหลงมันดกปีกหักเลยครับเสียถลาเลยดูครับวิญญาณนักสู้ครับมนัสชัยครับพยายามฝืนตัวขึ้นมาครับกรรมการนับ8ครับ2นับไปแล้วนะครับหมดยกครับโอ้โหคุณพระระฆังช่วยของแท้เลยครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับแดงต่อแดงต่อขึ้นมาดูครับยกที่4ยกต่อไปนี้ว่าเกมจะเป็นอย่างไรแก้ยังไงครับมนัสชัยเริ่มครับยกที่4
โดน2นับเลยครับยก3อันนี้โลโบเองให้จับตายเนี่ยศอกขวาเนี่ยครับปักกระแทกเข้าไปตลอดปักเข้าไปเนี่ยกรรมการพอแล้วนะครับโอ้โหช้ำแล้วครับไม่ไหวแล้วครับต้องยุติการชกเลยฮะคือไม่ต้องนับแล้วครับดอกนี้ครับนี่ครับโอ้บราซิลอันตรายจริงๆครับบราซิลอันตรายโลโบภูเก็ตไฟคลับชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่4โอ้ไม่ได้เก่งแต่ฟุตบอลเตะคนก็เก่งครับได้แชมป์โคปาอเมริกามาแล้วก็มาชนะมนัสชัยด้วยนะครับครับแล้วก็ชนะด้วยการใช้ศิลปะศอกนะครับลูกศอกตั้งกระแทกปักเข้าไปปักเข้าไปครับดูภาพช้านะครับเนี่ยครับต้นน้ำนะครับเจอศอกขวาไปก่อนครับมนัสชัยศอกขวาไปอีกทีหนึ่งครับโอ้มันใหญ่มันหนักด้วยฮะนี่ครับสงสัยจะไม่ถูกโฉลกกับฝรั่งครับโอ้โดนฝรั่งน็อก2ไฟติดเลยครับมนัสชัยก่อนหน้าโดนราฟี่วันนี้โดนโลโบครับ